สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิติสันนะครับวันนี้เราก็จะมาลุยกันด่านที่109นะครับ Line Ranger นะครับด่านที่109นะครับด่านนี้ก็ถือว่าเป็นด่านหลังจากด่าน108นะครับที่ยากๆนะครับก็มาต่อเลยครับ Just wait a little longer Sally coming to get you after defeating Dr. Mephisto นะครับก็แปลแล้วว่าเราต้องไปจัดการ Dr. Mephisto นะครับลุยกันเลยก็ด่านนี้ก็จะเป็นด่านเร็วนะครับที่เน้นความเร็วนะครับก็ดูกันครับว่าต้องทำไงนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูแล้วก็สรุปหลังจากเล่นนะครับแป๊บเดียวครับด่านนี้เร็วมากนะครับค่อนข้างจะเร็วนะครับอาจจะต้องใช้ของหน่อยแล้วก็นั่งคิดมากครับเวลมาเยอะเราก็ใช้ของได้นี่ครับด่านนี้สั้นๆนะครับเราช่วยเราก็เน้นตัวสเปซนะครับตอนแรกนะครับเพื่อที่จัดการมันให้ได้นะครับเราก็ทอร์นาโดไปนะครับเราก็ฟรีซสักหน่อยนะครับแล้วเราก็หาตัวมาเราต้องจัดการตอนแรกให้ดีนะครับแล้วเราจะได้ครับไม่ยากนะครับการนี้ก็ถ้าเรามีตัวสเปซได้เยอะมีตัวถึกไว้กันนะครับก็ได้แล้วครับไม่ยากครับใช้ของนิดหน่อยครับน่าจะรอดนะครับถ้าไม่รอดก็ไม่รอดก็จัดต่อนะครับไม่ใช่โอไปนะครับผมก็กดผิดกดถูกนิดหน่อยนะครับด่านนี้ต้องเน้นตัวสเปซได้เยอะนะครับให้เรามีตัวสเปซเก็บไว้เยอะนะครับก็ต้องจัดการยังไงก็ได้ครับให้เรามีตัวสเปซได้เยอะนะครับนะครับพอถึงแบบนี้ปุ๊บเราผ่านแน่นอนครับขอแค่มีตัวถึกกันนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีตัวสเปซเยอะนะครับสเปซเยอะเป็นหัวใจหลักทำในการผ่านนี้นะครับเราต้องเก็บพวกสเปซเราให้ดีนะครับโดยเฉพาะตัวชาร่านะครับหรือว่าตัวเมจิเกอร์โคนี่นะครับถ้ามีนะครับถ้าได้มานะครับจัดการได้ครับไม่มีปัญหานะครับเย้ดับเบิลนะครับด่านนี้เร็วมากนะครับประมาณ2นาทีครับมีอะไรก็ใช้ให้หมดนะครับก็ประมาณ3นาทีครับด่านนี้ครับก็ถือว่าเร็วนะครับแต่ใช้ของบางครั้งไม่ต้องใช้เยอะขนาดนี้นะครับเมื่อกี้ผมเล่นก่อนนี้ครั้งหนึ่งผมก็ใช้แค่ไซโครนนะครับกับฟรีซนะครับ2อย่างนะครับก็ชนะแล้วเย้ด่านนี้นะครับก็ไม่ยากนะครับก็เราต้องเล้นตอนแรกให้ศัตรูมาใกล้ฐานเราครับไม่ให้ตีจนตายครับแล้วก็เราต้องมีตัวสเปรชนิดนึงนะครับ1ตัว2ตัว3ตัวนะครับเอาไว้ครับยิงเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็ตายพลังมันไม่เยอะครับตัวนี้ตัวระเบิดแต่มันตีแรงมากครับก็ไซโครนนะครับถ้ามาใกล้ฐานเราก็ไซโครนไปก่อนครับเราก็เก็บตัวสเปรชเราไม่ให้โดนตีนะครับถ้าโดนตีก็เสียหลักนะครับแล้วก็ถ้ามันมาใกล้ครั้งนึงเราก็ฟรีสต่อนะครับให้มันแข็งไว้นะครับแล้วเราก็ตอนนั้นเราก็เอาตัวสเปรชของเราออกมาเยอะนะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเอามีตัวถึกตัวหนึ่งนะครับตัว HP นะครับมากันไว้นะครับแล้วก็ถ้ายังไม่ไหวนะครับก็เมเทโอต่อเลยครับให้จัดการมันให้สิ้นซากนะครับก็หลังจากนั้นเรามีกำลังสะสมเพียงพอแล้วเดี๋ยวก็ชนะครับไม่ยากครับก็ด่านนี้นะครับวิดีโอนี้ถ้าว่าใครชอบก็กดไลค์นะครับติดตามนะครับช่องผมได้นะครับขอบคุณมากครับแล้วก็แชร์นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ and I will see you again in the next video bye bye